คุณผู้ชมครับจอดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาวันนี้เกิดปัญหาขึ้นนะครับต้องขออนุญาตสวัสดีครับนะฮะผู้ชมครับวันนี้มาทางเบนซ์สปอร์ตนะฮะวิภาวดีเพลินวันนี้ฮะรถขับอยู่เนี่ยอาการคือขับปกติเลยแต่ทีนี้เนี่ยไฟ ABS กับ ESP โชว์นะฮะก็เลยอยากทราบว่าเราจะทำยังไงครับในการตรวจเช็คครับผมก็เบื้องต้นต้องดูเอาเครื่องเช็คระบบเครื่องยนต์ก่อนครับอ้าวว่าจะเปลี่ยนอะไรครับต้องขอดูเบื้องต้นนิดนึงต้องดูเบื้องต้นคือการเช็คระบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็ต้องจิ้มกล่องดูว่ามันโชว์เออร์เรอร์อะไรใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยนะไม่ได้ตั้งตัวกันนะฮะคุณปอนก็ไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันเดี๋ยวนี้ขออนุญาตให้ลองดูแล้วกันนะฮะว่าทำยังไงบ้างได้ครับนะฮะคุณผู้ชมครับมันอาการแบบนี้เป็นกันทุกคนนะคุณผู้ชมครับการขับปกติการวิ่งมันอาจจะปกตินะฮะแต่อยู่มีไฟเออร์เรอร์โชว์เพราะระบบ Mercedes-Benz เนี่ยเซ็นเซอร์สกปรกนิดเดียวหรือว่าอะไรที่มีปัญหานิดเดียวในตามระบบถ้าคุณเปลี่ยนไม่ทั้งระบบแล้วเนี่ยบางทีมันจะเออร์เรอร์ตามๆกันมานะฮะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าอายุนามรถมันก็ประมาณ10ปีละมันก็ค่อนข้างนานนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็น Luxury Supercar สำหรับระดับ CL500 อยู่นะครับดูว่าที่นี่จะตรวจเช็คยังไงและเรื่องความสะอาดการบริการเป็นยังไงเดี๋ยวชมกับ Benz Sport ครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยผมจะมาตรวจเช็คกับที่นี่เสมอนะฮะไม่ว่ามีอะไรโชว์หรือว่าพวกระบบพัดลมหม้อน้ำหรือว่ามีไฟอะไรโชว์ก็ตามเนี่ยนะฮะผมจะรถเข้ามาให้ที่นี่เนี่ยรับบริการกับที่นี่ที่นี่ก็จะตรวจเช็คโดยละเอียดนะครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยสบายใจได้จริงๆและที่สำคัญเลยคุณผู้ชมเรื่องของความสะอาดผมเลิฟมากนะฮะเพราะวันนั้นเปิดมานึกว่าเออเหมือนอู่ทั่วไปนะทำเสร็จแล้วก็ก็ปล่อยเครื่องงั้นมีคราบน้ำมันเปล่านะฮะเปิดเข้ามาปุ๊บแบบกิฟต์เงี้ยแฮปปี้ฮะคือความรายละเอียดการใส่ใจเล็กน้อยคุณผู้ชมครับเราเป็นเจ้าของรถนะครับบางทีเราก็อยากจะได้ให้คนดูแลรถดีไม่ใช่เราดูแลอยู่คนเดียวนะฮะมันก็เหนื่อยนี่ที่นี่ดูแลให้รถของท่านเนี่ยเหมือนรถของตัวเองดูดิเนี้ยบอ่ะเห็นแล้วแฮปปี้ผู้ชมครับก่อนที่ทำการเซอร์วิสนะฮะก็ต้องตรวจรอบรถว่ามีอะไรแปลกปลอมหรือว่าเขาเรียกว่าตรวจสภาพรอบคันก่อนนะครับเบื้องต้นจะได้ทราบว่ามีอะไรที่จะต้องเช็คบ้างนะครับอันนี้คือในการเช็คนี่คืออะไรฮะเดินวนดูรถหรือไงครับดูรอยตำหนิแล้วก็ครับขอให้ละเอียดดูว่าเออมันมายังไงออกไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับแล้วนี่เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะเช็คกล่องดูใช่ครับผมโดยการใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับผมคุณผู้ชมครับก็แค่นี้ก็เดี๋ยวสามารถเซอร์วิสได้เลยได้ครับนะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่ากล่องหรือว่าการเช็คระบบของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้นี่แอบมาไม่ได้บอกเจ้าของด้วยนะเขาเรียกว่ามาดูบริการแบบเต็มที่เลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูแลดีเทลขนาดว่าเบาะหุ้มพวงมาลัยนะหุ้มเลยกันมือเลอะและนั่นคือกล่องในการเสียบนะครับจะเช็คว่าค่าเออร์เรอร์นี่อะไรทุกอย่างมันจะจำมาจากกล่องของมันนะฮะคุณผู้ชมครับก็นอกจากนั้นแล้วนะฮะก็จิ้มกล่องดูนะครับอันนี้คือตรวจเช็คระบบใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือออสซิสเต็มกำลังทำงานอยู่แล้วมันจะฟ้องเลยครับว่ามันจะเออร์เลอร์อะไรใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติโอเคมีอะไรเออร์เลอร์แล้วเราจะเปลี่ยนถูกสุดไหมฮะก็ตามวิเคราะห์ตามขอตามนี้สมมุติเซ็นเซอร์ตัวนี้โชว์เราก็ต้องแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนั้นพังก็ยังไม่แน่ใจครับต้องเช็คอีกทีนึงก็คือต้องเช็คทั้งฮาร์ดแวร์ด้วยและซอฟต์แวร์ด้วยครับอย่างนี้ทำการเปลี่ยนแต่ถ้าลองเปลี่ยนของใหม่แล้วถ้ามันไม่โชว์ก็แปลว่าถูกต้องถูกต้องครับใช่ครับโอ้นี่โอ้โหขึ้นมาเช็คระบบผู้ชมครับในขณะที่ตรวจเช็คอยู่นะฮะผมได้เจอเขาเรียกว่า
จอมวงการนะครับของที่นี่สวัสดีครับพี่ปอพี่ปอนเบนซ์สปอร์ตเพราะว่าผมต้องการรู้ว่าการบริการจริงๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าราคาคุยมันไม่ได้ผมก็เลยมาเนี่ยขับรถมาเลยแล้วก็เผอิญมีปัญหาอยู่ ESP กับ ABS Show นะครับทางทีมงานของพี่ปอนเนี่ยก็มาถึงปุ๊บละเอียดดูเรื่องของรอบคันนะฮะว่าเป็นยังไงแล้วก็ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็เอาคอมจิ้มอย่างนี้เคสแบบนี้เนี่ยในการตรวจเช็คเบื้องต้นอยู่แล้วป่ะฮะอันนี้จริงถ้ามีเวลาลูกค้ามาอย่างนี้เราก็จะเสียบให้ดูเลยอยากให้รู้ว่ารถมันเป็นอะไรจะได้เห็นกันเลยแล้วถ้าเขาอยากจะดูเชิญดูได้เลยครับมันดีตรงนี้นะฮะแล้วพี่ปอนครับในการทำขึ้นมาให้มันเนียบอย่างเงี้ยหรือว่ารถแต่ละคันที่ทำในเซอร์วิสคือถามจริงมีวันไหนอู่ว่างบ้างไหมฮะงานมันก็มีเรื่อยๆนะครับรถเพราะว่ารถมันรถเบนซ์ในบ้านเรามันเยอะจริงๆแล้วก็มีหลายรุ่นหลากหลากหลายเข้ามาครับแล้วตอนนี้เนี่ยลูกค้าเห็นไหมมีต่างจังหวัดด้วยอะไรเยอะด้วยนะฮะที่มาก็คือมาทีเดียวสต็อปการตรวจเช็คหรือการจิ้มกล่องแบบนี้มันต้องทำกันทุกระยะกิโลหรืออะไรฮะคือถ้ารถผิดปกติอะไรเนี่ยรถเนี่ยมันจะจำไว้ให้แล้วแล้วก็ให้เรามาเปิดอ่านเพราะบางทีผู้ใช้อาจจะมี false อาจจะมี false เมื่อ3วันที่แล้วแล้วอยู่ไฟมันดับไปใช่ใช่ใช่อันนี้เราต้องตรวจนะฮะหรือว่าปล่อยเลยตามเลยควรจะเข้ามาดูครับแล้วก็ให้เครื่องมันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรเราจะได้แก้ไขก่อนครับแล้วก็คนขับจะได้มันจะลามใช่ไหมฮะมันจะได้สบายใจด้วยหนึ่งขับรถมันต้องสบายใจไม่ใช่ว่าพะวงตลอดเวลารถมันก็เหมือนม้าคู่ใจเราอะครับครับครับอย่าละเลยครับดีกว่าใช่ครับใช่นะฮะอันนี้ก็ได้ตรวจเช็คแล้วเพราะที่นี่เนี่ยเมื่อกี้ผมชมให้คุณผู้ชมฟังแต่ว่าไม่ได้ชมให้พี่บอลฟังนะฮะครับเวลาทำเครื่องเขาที่แล้วมาเรื่องของมอเตอร์พัดลมครับนะฮะไม่ทำงานครับกลับบ้านไปนึกว่าเครื่องจะเน่าครับเปิดมาปุ๊บล้างให้ผมกิฟต์เลยอ๋ออันนี้แฮปปี้นะอันนี้ทำอย่างนี้ทุกคันหรือทำเฉพาะผมเนี่ยจริงๆแล้วจะทำเกือบทุกคันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าลูกค้าจะแฮปปี้ครับกลับไปแฮปปี้แล้วว่าคิดว่ามันเราล้างแบบถูกวิธีมากกว่าที่เขาจะไปทำเองครับไหนๆเราก็ได้ทำแล้วด้วยก็ถือโอกาสทำให้เลยครับผมวันนี้ขออนุญาตฝากฟังรถหน่อยพี่ปอนฮะอย่างนี้ถามราคานิดนึงสมมุติจิ้มกล่องถ้าคุณผู้ชมแบบมี false มีอะไรมาจะจิ้มกล่องตรวจเช็คเนี่ยมันคิดค่าบริการยังไงครับพี่ปกติที่นี่ จะไม่ค่อยคิดไม่คิดเนาะไม่คิดค่าจิ้มเพราะถือว่ามาเช็คก่อนถือว่าใช่มันเป็นเช็คแล้วก็มาครั้งแรกเนี่ยผมจะไปเอาเขาเลยเหรอมาถึงเขาก็ไม่เชื่อผมเหมือนกันถูกไหมครับเฮ้ยมาเราต้องมารู้จักกันก่อนก่อนที่เราจะทำรถคุณเนี่ยเราต้องรู้จักกันก่อนถ้าเราสื่อสารเข้าใจเราถึงจะทำครับคนนิสัยอย่างนี้หรือเปล่าฮะเพื่อนถึงเยอะครับผมครับครับแล้วก็ลองมาดูครับต้องลองมาพี่ปอนฝากเบอร์ไว้ฝากเบอร์ไว้นิดนึงครับ084นะครับ703 2222ครับนะครับคุณปอนได้ตลอดนะฮะแล้วก็ตามโฆษณาของรายการ Race Show รวมถึงทาง YouTube ที่เรามีลงไปให้คุณผู้ชมดูแล้วคราวที่แล้วก็พาไปดริฟต์รถ SL นะครับเดี๋ยวคราวหน้านี่เอาอะไรดีวันนี้จะเอานอกร้านเลยมั้ยครับเอาคันไหนดีครับเอา CL มั้ยครับ CL เหรอฮะนอกร้านเลยผมขอดูนิดนึงแล้วนี่ให้ตรวจเช็คไปนะได้ครับคุณละคันเดี๋ยวขอไปดูกันดีกว่าครับเอามันมากนะฮะเอาเบนซ์ CL มาดิฟนะครับผมดูแล้วผมอยากทำมากเลยนะครับแต่ผมเสียดายรถนะฮะอันนี้เป็นการโดนัทนะครับก็เวียงบันซิ่งถ้ามีพื้นที่ที่กว้างขวางก็สามารถทำได้ง่ายนะครับอารมณ์แบบโอ้โหแล้วดูหน้านะดูหน้าพี่เขาหน้าแบบโคตรมันอ่ะผมว่าทำธุรกิจเบนซ์เนี่ยผิดควรทำกระบะนะครับอารมณ์เผายางนะคุณผู้ชมครับ
ดีที่ไม่ใช่รถเทอร์โบนะฮะถ้ารถเทอร์โบแล้วคันเร่งค้างหรือว่าการแก้อาการหน้าไม่ได้ก็จะมีพุ่งเสานะฮะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับสวยงามมากนะฮะทางเบนซ์สปอร์ตนะครับก็เรียกว่าจัดกันอย่างงดงามนะฮะโอ้โหพี่ปอนฮะฝากอะไรเล็กน้อยกับคุณผู้ชมที่สะใจเหมือนพี่ปอนเมื่อกี้ฮะอาจจะต้องซ้อมนิดนึงวันนี้ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยครับพี่นี่มัน CL นะครับผมก็เลยพี่นี่มัน CL นะจังหวะเร่งเดินคันเร่งยังไม่ค่อยดีครับพี่นี่มัน CL นะพี่บอกเดินคันเร่งไม่ดีรถเขามาลักชัวรี่นิ่มๆสบายนี่พี่เอามาทำอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวคราวหน้าขอแก้ตัวดีกว่านี้โอ้โหและแน่นอนนะคุณผู้ชมครับคอนเซ็ปต์ที่นี่คือรถเบนซ์มีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เก็บไว้ใช้ไว้ใช้ครับเนี่ยมันสะใจตรงนี้รถต้องมีไปใช้ครับนี่นะฮะคุณผู้ชมมันม้าคู่กายครับผมม้าคู่กายครับพี่ปอมวันนี้ขอบคุณมากนะฮะเชิญพี่ปอมไปมันต่อนะฮะดูเครียดๆก็ไปได้เลยนะฮะนะคุณผู้ชมครับและแน่นอนนะฮะว่ารายการของเรานำเสนออะไรแปลกใหม่อย่างนี้เสมอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับจะพาไปล้างเรือกันเรือยอทใหญ่42ฟุตจากโปสตีมนะฮะทิ้งท้ายไว้กับอีกหนึ่งความงามแล้วกันนะฮะของคุณปอนเขาอย่าลืมนะครับถ้ามีอะไรมาใช้บริการกับทางเบนซ์สปอร์ตได้นะฮะสถานที่ใหญ่โตกว้างขวางนะครับแล้วก็ช่องบริการกว่า30ช่องบริการลูกน้องครบสามารถทำทุกอย่างได้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปของรายการเรสโชว์เดี๋ยวกลับมาครับ